จุดเปิดเกาะกลางถนนเป็นจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเพราะเป็นจุดที่รถใช้ความเร็วต่ำวิ่งตัดกระแสกับรถใช้ความเร็วสูงในทางทฤษฎีระบบโครงข่ายถนนประกอบด้วยถนนใหญ่และเล็กประกอบกันเปรียบเหมือนรากต้นไม้ขนาดใหญ่แต่ธรรมชาติไม่เคยออกแบบให้รากฝอยขั้นกลางรากแก้วถนนที่มีการกีดขวางการไหลเวียนจึงเป็นหลักคิดที่ผิดธรรมชาติการจัดลำดับชั้นถนนจึงมีความสำคัญในการออกแบบโครงข่ายถนนเพื่อให้การจราจรเกิดการไหลเวียนอย่างมีประสิทธิภาพถนนทุกประเภทจะมีรูปแบบการให้บริการอยู่2อย่างคือถนนที่เน้นความจุและความเร็วและถนนที่เน้นการเข้าออกพื้นที่แต่2รูปแบบนี้จะต้องไม่อยู่ในพื้นที่เดียวกันหากเป็นถนนที่รองรับปริมาณรถยนต์จำนวนมากถนนควรจะมีความกว้างและควบคุมการเข้าออกเพื่อสามารถใช้ความเร็วได้สม่ำเสมอและปลอดภัยถนนที่เข้าสู่จุดหมายปลายทางเหมาะกับการจราจรไม่หนาแน่นถนนจึงมีขนาดเล็กลงแต่มีการกระจายตัวไปตามพื้นที่เมืองได้มากขึ้นควรมีระยะห่างระหว่างจุดกลับรถแต่ละจุดประมาณ 3-5 กิโลเมตรมีสถานที่สำคัญเช่นสถานที่ราชการโรงเรียนโรงพยาบาลตลาดมีการร้องขอจากชุมชนอยู่ในตำแหน่งหัวและท้ายของชุมชนจุดกลับรถแบบเปิดเกาะนั้นมีอันตรายในระดับมากการออกแบบโครงข่ายถนนในประเทศไทยควรจะมีการจัดลำดับชั้นถนนและการควบคุมการเข้าออกจุดเปิดเกาะแบบไม่มีช่องรอเลี้ยวข้อดีคือค่าก่อสร้างถูกสะดวกแต่มีข้อจำกัดรถที่จะรอเลี้ยวกีดขวางรถทางตรงทำให้เสียช่องจราจรไปหนึ่งช่องทางเกิดอุบัติเหตุจราจรได้ง่ายเสี่ยงที่จะถูกชนท้ายจุดเปิดเกาะแบบมีช่องรอเลี้ยวข้อดีคือความปลอดภัยไม่กีดขวางรถทางตรงข้อจำกัดคือค่าก่อสร้างแพงใช้พื้นที่มากทางลอดใต้สะพานข้อดีคือสะดวกปลอดภัยไม่มีการตัดกระแสรถทางตรงข้อจำกัดรถบางประเภทอาจกลับรถไม่ได้เนื่องจากมีความสูงมากกว่าทางลอดสะพานเกือกม้าข้อดีคือปลอดภัยไม่มีการตัดกระแสรถทางตรงข้อจำกัดค่าก่อสร้างแพงหาตำแหน่งก่อสร้างยาก